ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์คทัศน์เลขจิตค่ะสวัสดีครับนุ่มนุ้ยครับสวัสดีปีเก่าสวัสดีปีเก่าแล้วก็สวัสดีพรุ่งนี้อีก1 วันจะเข้าใช่ค่ะจะเดินข้ามก้าวสู่ปี2560ครับใช่แล้วนะคะบอกว่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ศักราชใหม่ใช้แรงเดิมวันนี้เราจะมีรอยยิ้มเยอะๆยิ้มกว้างๆนะให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกเหนื่อยมาทั้งปีเครียดมาทั้งปีทุกมาทั้งปีครับก็ทุกต่อไปไม่ใช่ไม่เอาแล้วหยุดความทุกข์ซะนะฮะให้ละลายละหายไปกับปีเก่าวันนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็เตรียมพร้อมก้าวสู่ปีใหม่เสริมชัยกับตัวเองค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะใครที่กำลังจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดท่านผู้ชมนี่แหละใช่หรือว่าขับรถขับรากันท่านผู้ชมอีกแล้วต้องระมัดระวังด้วยท่านผู้ชมต้องระวังนะฮะเพราะว่าความประมาทนะฮะเป็นหนทางความตายเพราะว่าประมาทปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างก็ตายเราก็ตายด้วยนะทั้งง่วงให้หลับใช่ค่ะอย่าขับรถนะครับอันนี้คือเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้คาดคิดจริงๆแล้วก็ที่สำคัญจะขอกันเป็นทุกๆปีเรื่องของแอลกอฮอล์อ๋อหรือว่าขอของขวัญเขาหนูก็อยากได้อยากได้อยู่เสียงดังไปใช่ไหมแต่ขอของพิเศษนิดนึงใช่ค่ะเรื่องของการดื่มเหล้าใช่เพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นสถิติที่จริงๆแล้วไม่อยากจะเห็นเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเรื่องของอาจจะเป็นไปงานเลี้ยงสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์สะสมไว้ขับต่อเลยใช่ค่ะนะแล้วบางทีเนี่ยบางครั้งด้วยความประมาทพลาดพลั้งหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้นะด้วยความรู้ท่านไปถึงการก็ตามแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบทั้งกับตัวเองครอบครัวตัวเองและคนรอบข้างมากทีเดียวรวมทั้งทรัพย์สินของท่านนะครับใช่ค่ะอย่าคิดว่าประมาทแล้วนะถ้าใครไปก็เห็นนะฮะตำรวจไม่เห็นจราจรไม่มีแต่อย่าคิดอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราประมาทไปคนอยู่รอบข้างหรือใจเรามันจะรู้นะฮะทำคนอื่นให้เจ็บตัดหน้ากันไปพูดป้าแต่สุดท้ายใจมันจำได้แล้วมันนอนไม่หลับนะบางทีเราไม่เคยทำผิดเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าไปทำซะนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะไปไหนมาไหนเองก็ตามเนี่ยอย่าลืมนะแวะเวียนกันไปนะคะถ้าได้มีโอกาสได้ไปทางจังหวัดนะหรือว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการของมิราเคิลเองก็ตามของทางมูลนิธิเองก็ตามเนี่ยแวะเวียนไปทำบุญได้นะคะก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยก้าวเข้าสู่ปีใหม่ศักราชใหม่จะได้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนั่นเองนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปีใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของ Miracle Channel ในส่วนของรายการหัตถจิตเองเนี่ยแม้กระทั่งโครงการที่เราดำเนินการมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ครัวฐานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือน้ำท่วมแต่มีหนวดตัวนั้นน่ะนะครับตอนนั้นน้ำท่วมตอนนั้นน้ำท่วมอ่ะท่วมมันก็ไว้หนวดเยอะๆครับแล้วลงพื้นที่ดูแลคือปีอะไรนะน้องมวยนะปี37ป่ะตอนนั้นประมาณปี3637เนี่ยนะกับปี54 54เหรอใช่ถ้ามองจากยังไม่มาประมาณปี54ค่ะ2554นั้นก็ตอนนั้นเป็นเหตุที่เราไม่ทันคาดคิดว่าเกิดน้ำท่วมที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วเพิ่งจะเริ่มจะจัดรายการกับครูใหม่ๆก็บอกว่าครูว่าไม่ได้ละอยากจะลงพื้นที่ไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันตอนนั้นน้ำท่วมเต็มเลยนะปทุมเอ่ยแถวสายไหมก็มีบางบัวทองในแถวนี้ก็ท่วมนะฮะวงทองแล้วข้ามไปพระราม2นะครับรอบเลยอ่ะเขาเรียกว่ารอบเมืองกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยเราทุกคนก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการไปนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมกันบริจาคข้าวของสิ่งของกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยก็เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะตั้งแต่โครงการที่ครูได้เริ่มกันมาและยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวแต่ยังมีทั้งอัคคีภัยเหตุเพศภัยปัจจุบันทันด่วนนะคะหรือแม้กระทั่งน้องๆหนูๆที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่ตากบ้างกาญจนบุรีบ้างได้บุรีบ้างที่เราได้นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือกันใกล้ไกลแค่ไหนก็บอกว่าเดินทางเป็นคาราวานและนำทีมด้วยคนนี้แหละค่ะครูต้นบุญของเราไปกันทั่วครับค่ะ7ปีก็6ปีที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่ปีที่7มีเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามั้ยคะคุณเหนื่อยดิครับเหนื่อยทุกวันแหละที่ไปแล้วฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเลยครับต่อไปแล้วมันสุขใจพอเหนื่อยแล้วมันได้รอยยิ้มกลับมาเหนื่อยแล้วได้หัวใจของท่านผู้ชมนะเวลาจะรู้จักผมไม่รู้จักผมก็ไม่เป็นไรนะยายน้อยเป็นคนไทยด้วยกันไม่เคยทิ้งกันครับโอ้โหนี่เลยนะคะแล้วเราจะเห็นตลอดลุยน้ำก็ลุยกันแล้วก็นั่งในกระมังก็นั่งแล้วหนูนั่งด้วยนะฮะแล้วครูก็เข็นกระมังเพราะว่ากลัวปลาปลากระเป้านะมันจะกัดขาก็เข็นไปตรงซอยสายไหมจำได้ใช่เลยค่ะซอยแถวย่านวัชรพลค่ะนะฮะแล้วก็ไปท่วมหนักแล้วก็มีบางจังหวัดอย่างปราจีนกับเบญบุรีเนี่ยที่ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาครัวฐานก็ต้องนำของในถวายพระเดชพระคุณเจ้าที่ท่านต้องอยู่ด้านบนรู้สึกจะเป็นอุบลราชธานีใช่แล้วก็ไปกับท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างที่
ที่กระบี่ที่ปราจีนวันนั้นท่วมหนักมากคุณตาคุณยายที่นั่นค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายชีวิตนะคะที่อยู่ในโครงการไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ห่างไกลเนี่ย คุณตาคุณยายนะบางที่บางแห่งเนี่ยอยู่ที่อยุธยาอยู่กัน2คนพี่น้องครูก็พาไปมาแล้วไม่ว่าอยู่ไหนก็แล้วแต่ค่ะโครงการดีๆแบบนี้มิลาโคมหากุศลคืนชีวิตยังคงเดินทางกันต่อนะคะแล้วก็ยังคงตอบรับทุกเรื่องราวนะคะไม่ว่าใครที่จะไปเจอใครที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็สามารถยังส่งเรื่องราวเข้ามาได้อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะติดภารกิจบุญในเรื่องของการสร้างโบสถ์เองก็ตามเนี่ยแต่ว่าครูก็บอกว่าโครงการต้องควบคู่กันไปเนี่ยอย่างบางที่ที่เราไปดูแลโบสถ์ก็ยังมีเรื่องมาว่าจะต้องไปช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากก็ไปมาเหมือนกันนะคะก็ไม่ทิ้งกันดูแลกันตลอดนั่นเองนะคะพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามวิลาโคชแนลมาเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆเพิ่งมาเจอกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นวันนี้จะได้เห็นค่ะว่านอกจากการสร้างพระประธานนอกจากการสร้างโบสถ์นอกจากที่นำบุญเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมหรือว่าเป็นสื่อกลางในการบอกบุญคุณผู้ชมให้เป็นร่วมบุญร่วมกันแล้วเนี่ยโครงการที่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากน้องๆหนูๆที่เขาเจาะคอบ้างหลานนะคะหรือแม้กระทั่งเหตุอย่างล่าสุดเลยน้ำท่วมที่อยุธยานะคะวันที่ประมาณ22ตุลาคมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปครูถาก็ลงพื้นที่นำข้าวสารถวายไปด้วยไปมอบให้กันวันนี้จะขออนุญาตย้อนภาพนิดนึงนะกลับไปดูเหตุการณ์ณวันนั้นค่ะว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไปชมภาพเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับครอบครัวมิลาโคชาแนลนะฮะในช่วงการสร้างคุณงามความดีน้อมถวายพ่อหลวงเรานะผมก็เชื่อว่าณเมื่อเช้าได้ทอดกฐินแล้วแต่วันนี้นะฮะในช่วงเย็นๆมีเวลาพวกเราก็นำน้ำใจจากครอบครัวมิลาโคชาแนลแฟนรายการทุกคนแล้วก็ผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูแลชาวหัวเวียงนะครับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางจังหวัดก็ดูแลอย่างเป็นพิเศษอยู่แล้วนะแต่ผมในฐานะมูลนิธินะฮะที่เห็นชาวบ้านที่เคยได้ชมรายการมาแฟนๆรายการหลากหลายคนก็มีความเดือดร้อนแน่นอนนะฮะน้ำใจที่เคยทำอยู่ก็ทำนะฮะขณะนี้น้ำก็ลงพอสมควรแล้วแต่ว่าที่เห็นอยู่นะฮะสภาพน้ำเนี่ยก็ยังล้นพอสมควรถ้าเวลาใช้คงจะเป็นเวลาเป็นแรมเดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลน้ำใจกันเกือบแห้งไปน้ำใจยังอยู่ครับอ่ะไปชมบรรยากาศนะครับมาเยี่ยมเยียนกันนะฮะในฐานะเป็นครอบครัวมิลาโคชาแนลของแฟนรายการนะฮะเราก็จะดูแลกันเงี้ยนะครับอาจารย์เราอันนี้แหละผู้ใหญ่มอบไปด้วยไม่เป็นไรร่วมกันช่วยกันว่าครับรับเงี้ยจ้ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของน้องน้องที่อะไรนะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธใช่ไหมค่ะน้องเอิร์ธในป่วยเป็นอะไรครับคุณยายกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะกับลมชักค่ะอ๋อน้องเอิร์ธในป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ลมชักคือเห็นเราเห็นนะในหลายๆช่วงในหลายไอ้ที่เราไปโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะแน่นอนเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีอาการป่วยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่อยากให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องดูแลครับที่บ้านหัวเวียงก็มีนะครับแล้วก็มาเจอน้องคนนี้ว่าไงกินขนมหรือยังลูกโอ้โหแหมชื่ออะไรน้องเอิร์ธเอาของให้น้องหน่อยแล้วขนมโอ้โหน่ารักมากร้องเพลงได้มั้ยเนี่ยน้องเอิร์ธเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งคานไปอยู่นี่ก่อนเอาขนมมารับขนมก่อนเร็วเนี่ยโอ้ไหว้ด้วยครับน้องเอิร์ธด้วยอ่ะมาแล้วก็เ
ครับมอบให้น้องเอิร์ธไปนะครับเอายกมาอีกเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับของพวกนี้นะฮะคือน้ำใจนะที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะได้มามอบได้มาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะของสิ่งต่างนี้นะครับเยอะแยะเลยมีน้ำมีข้าวสารนะครับมอบให้ครับเออครับหวังตั้งเหรอน้องยิ้มด้วยน้องเอิร์ธยิ้มโอ้โหเก่งเราเลยนะครับอยากให้พี่สมบัติคนหลองเราถ่ายรูปไปด้วยนะครับน้องเอิร์ธต้องไม่ดื้อนะลูกนะครับดูไหมครับครับไหนตรงไหนไหนเป็นน้ำไหนดูดิขายลงน้ำไหนโอ้โหแล้วเขาไม่กระโดดลงน้ำเลยครับคุณยายนะเดี๋ยวแม่น้ำเที่ยวเอิร์ธลงไปไม่ได้นะลูกรู้ไหมครับเห็นไหมเงาเปิดหน้าต่างกันนี่ได้ไหมเนี่ยเขาจะกระโดดลงน้ำเลยครับผมคงกระโดดไปทันนะเนี่ยใช่ไหมเอิร์ธเดี๋ยวก่อนปวดขาเปิดประตูก่อนนี่ไม่ได้มีของเล่นให้เลยนะโอ้โหดูแล้วหมดแล้วเลยนะต้องระวังของร่วงนะครับเนี่ยนี่คือนะครับน้ำผู้ใหญ่ครับตรงนี้น้ำออกตรงไหนบ้างนะช่วยอธิบายให้นิดนึงครับจากน้ำนี่ไหลมาจากไหนยังไงจากบางๆนะคะจากบางๆปล่อยมาคลองผงเพงค่ะอ๋อคลองผงเพงแล้วผู้ผงเพงจะคลองก็เจอน้ำเยอะไงเราจะเจอน้ำก่อนแล้วของเราก็มาเจอผู้เพงความดีได้ดูลูกหลานในที่เขานะฮะแต่เขาเป็นกำลังใจในโครงการฟื้นชีวิตของครอบครัวมิเรเคิลชาแนลขออนุญาตไม่ใส่ซองเพราะว่าน้ำเปียกซองนะครับแต่หัวใจผมมีแค่นี้นะแล้วก็จะต่อยอดจำนวนหนึ่งเนี้ยพอใช้อยู่แหละนะครับเดือนนี้แบบสบายๆมอบให้คุณยายนะครับขอบคุณสูงเลยนะคะเก็บไว้นะครับบ้านนี้ก็มีขนมกินแล้วนะบ้านชาวส่งทิศส่งพร้อมรอให้แฟนผู้ชมทางบ้านหน่อยเนี่ยแหละฮะน้ำอกน้ำใจเราไม่ทิ้งกันบ้านนี้ก็เช่านะคะเป็นบ้านเช่าไม่ใช่บ้านเองไม่ใช่บ้านตัวเองไม่มีบ้านจะเห็นว่าบ้านใหญ่โตเหรอเอ้าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้เช่าทำไงอ่ะก็ไปอยู่บ้านผมก็ต้องหาที่ใหม่เช่าไปคุณยายสู้นะฮะในช่วงนี้ด้วยนะฮะน้ำท่วมแล้วคงจะลำบากพอสมควรเนี่ยครอบครัวไม่ละเคลื่อนแชนแนลนะฮะของบริษัทจตนากรุ๊ปก็ขอให้กำลังใจท่านแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าของผู้ใหญ่ไม่ทิ้งเลยค่ะของไม่ทิ้งหลานไม่สบายก็โทรกรี๊ดชื่อผู้ใหญ่หมู่ไหนหมู่ไหนจดชื่อที่หนึ่งชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะผู้ใหญ่เบียร์ค่ะผู้ใหญ่เบียร์หมู่อะไรครับหมู่สองนี่ยังสาวยังสวยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเราตลอดช่วยยังไงมั่งน้ำก็ช่วยเหลือหาเนี่ยสิ่งของข้าวสารอาหารเนี่ยอะไรมาให้ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องต่อเนื่องกับทุกปีค่ะไปโรงพยาบาลก็ไม่สบายหลานคนพิการไม่สบายคือความดีเราได้ทุกวันนะฮะนะเราทำวันสำคัญแล้วความดีทำอยู่แล้วแต่วันนี้นะฮะเรามาเจอคนดีๆด้วยกันแล้วเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณยายเลยนะคุณยายชื่อทุกสิทธิ์ชื่อแหม่มค่ะคุณยายแหม่มเนี่ยอยู่อำเภอหกตำบลหนองเพียงนะครับอำเภอเสนามาเยี่ยมเยียนได้แล้วก็มาเจอผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านตรงข้ามวัดอะไรเนี่ยฮะวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีนะครับเจดีสุวรรณเจดีนะครับเป็นวัดเก่าวัดโบราณนะครับยังไงก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับน้ำอกน้ำใจของท่านขอบคุณครับครับหนึ่งครับสถานพรตถาเลยนะครับมอบให้เลยนะครับด้วยสารฝันปันน้ำใจนะฮะคือรอยยิ้มและน้ำอีกหนึ่งแพ็คอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งสบายนะน้ำก็พอดีรถพอดีครับและก็อีกหนึ่งแพ็คครับเพราะว่าหนึ่งนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับมาอยู่หน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นสถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวิหารพระวิหารหลวงพ่อปู่เทพหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่อหินหลวงพ่อผอมแล้วก็พระศิวลีมหาลาภนะฮะเป็นเรื่องโชคลาภผมก็ขออำนวยพรด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมที่สร้างกุศลมาร่วมกับครอบครัวมิเรเคิลชาแนลทำความดีนะฮะน้อมถวายเป็นพระสนนะฮะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในพระบรมโกศนะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราได้สร้างกุศลมาบุญเนี่ยนะเราก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกลับคืนสู่พวกเราให้มีฝันกำลังใจให้เป็นคนที่คิดดีทำดีตลอดกาลอ่ะผู้ใหญ่พาผมไปนะกับหลวงพ่อหลวงปู่เทพนะครับก็อ้วนกันขอท่านนี้นะฮะแล้วก็เอาจำพวกมาด้วยจำพวกผู้ใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมนะก็คือคุณติ๊กเนี่ยฮะที่ท่านเรียกว่าป่วยอยู่นะครับป่วยหมอคุณรู้ดีเก่าที่ตรงเปียกนี่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้หลวงพี่สูบพี่ก็ตัวเปียกเลยครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเจ้าไปเจ้ามาสมัครการครับคุณพ่อคะมีพี่สาวอาจารย์ของมาเยี่ยมหลวงพ่อค่ะมีในทราบข่าวนะฮะแล้วก็เอาแฟมเพิร์ตมาเยอะนะฮะเลยพ่อมาเยี่ยมหลวงพ่อด้วยจะได้หลวงพ่อสุขภาพประวัยที่แข็งแรงครับหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับท่านเจ้าวาดอายุเท่าไหร่แล้วครับฮะท่านเจ้าวาดอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ
79นะ79ย่าง80ครับก็ช่วงนี้อาภาษณ์เป็นอะไรนะหลวงพ่อเป็นอะไรบ้างครับป่วยเป็นอะไรบ้างครับหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรบ้างครับป่วยก็เป็นเนี่ยนะฮะเบาหวานความดันนะคะไขมันอะไรเยอะนะฮะหลายเป็นเดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้นี่ครับก็นั่งอยู่นี่ตลอดเลยคุยมาหลายคนนะครับที่นู้นก็เอาของไปจากให้ชาวบ้านด้วยครับที่น้ำท่วมครับสงสารเขาเห็นสงสารบริการใช่ให้ชาวบ้านแล้วนี่เดี๋ยวมาหันพ่อก่อนเดี๋ยวจะมืดนะครับสงสารเอามาอีกเอามาอีกพี่ครับเยอะแยะเลยนะฮะผมเตรียมมาให้เยอะมากต้อนรับไหนครับจากเก่งๆก็ได้ครับเนี่ยฮะจะได้ใช้แล้วฮะมาใช้การพูดกันเพื่อนเดี๋ยวเราลองตรงนี้ด้วยหลังเดี๋ยวได้เห็นภาพนี่เรื่องนะครับกับคนไทยเลยตัวใหญ่ครับตัวคนยังคู่เลยครับนิจังดาปัจจัยโลจัตตาโลธรรมาวัฏฐิติปองปัญโลสุขังอะเอ๋ยตัวนั้นขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมมาขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณครับ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 ร้านดอกไม้โอ้ยถือลุ้นไปนั่งก่อนแล้วก็ที่สายใหม่น้ำท่วมเข้าไปมาร่มชูชีพตรงนี้นะครับไม่ใช่ร่มใหม่เราใช้กันช่วยเหลือตั้งแต่ปี2554เดี๋ยวนี้จะมอบให้ด้วยไหมครับให้หมดเลยลูกเด็กเล็กแดงแต่ว่าให้เป็นสมบัติของหมู่บ้านนะครับดีไหมสิ่งตรงนี้อยากให้ท่านทุกคนนะครับนะรักในหลวงด้วยการทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องนะน้องถวายเป็นพระบุคคลหนึ่งดีใจมากเลยนะคะดีใจชาวบ้านเฮ้ยเด็กได้ที่ไม่ให้เด็กใจแต่ให้กับชาวบ้านที่ต้องเอานะคะเราดูว่าไม่ให้ทุกคนเหนื่อยนะคะเราขอให้คุณงามความดีในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะจงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในประเทศไทยของเราเลยนะคะรวมเลยไม่ได้ทำเพราะให้มันได้ดีแต่ทำเพราะว่าเชื่อในผลของความดีนั้นนะคะเสนานี่คือหนักจะเป็นที่รับน้ำน้ำจะมากและอยู่ที่ลุ่มดันลินน้ำเนี่ยก็ท่วมบ้านกันครั้งนี้คือ3ปีผ่านมาแล้วก็มาท่วมครั้งนี้ลำบากแต่เราก็ต้องทนนะไม่น้อยใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเอาอย่างพ่อหลวงพ่อหลวงของเราอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต้องทำความดีเพื่อพ่อทำความดีก็ต้องได้ดีเนี่ยปลื้มใจที่มีเข้ามาแจกเนี่ยแล้วปลื้มใจขอบคุณทั้งอาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์แล้วก็เนี่ยขอบคุณทั้งทีมเลยที่มากันเนี่ยลำบากลำบนนี่จนมืดจนค่ำพวกเราปลื้มใจมากเลยต้องขอบคุณทั้งทีมเลยนะคะที่มาเนี่ยขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทีมเลยเดินทางตลอดปลอดภัยให้ร่ำรวยคิดอะไรให้สมความปรารถนาแล้วจงจำคำพ่อไว้ว่าต้องทำดีเพื่อพ่อของเราพ่อหลวงของเราขอบคุณทั้งทีมนะคะอาจารย์แล้วก็ทีมงานและช่างภาพทั้งหมดเลยที่นำของมาแจกเราปลื้มใจมากเลยแล้ว
เราก็ปลื้มใจแทนในหลวงด้วยในหลวงของเราพ่อหลวงของเราทำความดีเพื่อพ่อหลวงเราปลื้มใจเราซึ้งใจมากเลยพ่อหลวงเราเป็นคนดีแล้วทีมนี้ที่มาเนี่ยก็ดีทุกคนเลยมีน้ำใจทั้งหมดเลยอาจารย์ทีมงานทั้งหมดนะคะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้ความดีของพ่อเนี่ยจำอย่างกันทั้งหมดเลยเนาะพร้อมป้าก็จำอย่างเป็นแบบอย่างของพ่อหลวงของเราจะต้องทำความดีจะขอบคุณมากการเดินทางตลอดปลอดภัยนะจะขอบคุณทั้งทีมเลยนะคะต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนเองก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเราได้รับข่าวสารมาเนี่ยอาจจะได้ลงพื้นที่กันไปเร็วบ้างช้าบ้างเนี่ยแต่ว่าครูหัตถาบอกว่ายังไงก็จะต้องลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆแล้วที่นั่นเองเนี่ยอยุธยานี่น้ำท่วมล่าสุดนี้หนักมากหนักมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตรอบปีหน้าค่ะเรายังคงเดินทางกันต่อเดินต่อสู้กันต่อไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์นะการเรียนอุปกรณ์การกีฬาผ้าห่มเชื้อหนาวเนี่ยโอ้โหเดินทางไปทางภาคเหนือเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยน่าจะอากาศค่อนข้างเย็นพอสมควรแล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะน้องๆที่เขาอยู่บนเขาบนดอยเนี่ยอากาศหนาวนี่เขาหนาวจับใจจริงๆนะคะจะได้เดินทางไปแจกจ่ายแล้วก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆแล้วก็ติดตามในเรื่องของกิจกรรมก็แล้วกันนะคะรับรองค่ะว่าโครงการนี้ครูไม่ทิ้งไปไหนมิราเคิลเองก็ยังคงเดินคู่กับครูถาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ใครที่เจออยากส่งเรื่องราวเข้ามาก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้เข้าไปกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ส่งต่อบอกเล่าเรื่องราวเข้ามา Miracle Channel TV ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยหรือว่าใครอยากย้อนภาพกลับไปว่าโอ๊ยแต่บางคนอาจจะเพิ่งชมรายการอยากจะรู้ว่า6ปีที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างเยอะมากท่านผู้ชมเยอะแยะไม่ใช่หลัก10นะฮะหลักร้อยๆน่าจะเป็นพันๆกิจกรรมด้วยซ้ำไปเพราะว่าแต่ละที่ที่มีทางนะครับเราก็เดินทางไปกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศต่างประเทศบ้านใกล้เรือนคิงเองก็ตามถ้ามีเหตุปัจจุบันทันด่วนเนี่ยก็ลงพื้นที่เสมอแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของงานบุญงานกุศลที่ไม่เคยขาดสายเลยนะ6ปีที่ผ่านมานี่แน่นอนนะคะว่าเราได้มีโอกาสทั้งร่วมบุญได้มีโอกาสได้ร่วมกันช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆนะคะฉะนั้นเดี๋ยวรอบปีหน้าฟ้าใหม่ก็คงได้ติดตามกันแหละว่าจะมีที่ไหนไปที่ไหนกันบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของรอบปีหน้าฟ้าใหม่อันนี้เดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เลยยกช่อฟ้ากันนะคะที่วัดหนองตะเคียนบอนสัปดาห์หน้าแล้วท่านผู้ชมได้ค่ะไปเจอกันได้นะคะไปร่วมบุญกันนะคะยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่ตรงนี้ภาพนี้คือภาพล่าสุดเลยนะคะหลังคาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ครบ
นะในบางส่วนตรงนี้ปัจจัยก็ยังขาดค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้ลางานเพิ่มเติมอยากจะไปทำบุญไปแวะเวียนก็ไปเจอกันได้เลยตั้งแต่เช้าๆ 9:00 น.เป็นต้นไปวัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะคะจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะก็ฝากไว้สำหรับงานบุญอีกหนึ่งที่แล้วก็เป็นโบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะคะของทางมูลนิธิหัตถาธรรมด้วยจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันโบสถ์นี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าวัดหนึ่งที่จะมีโบสถ์ได้แค่หนึ่งหลังเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะได้พระสงฆ์ท่านก็ได้ปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยนะคะฉะนั้นเราไปร่วมบุญกันปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวนะคะสิ่งดีๆแล้วก็ความเป็นสิริมงคลก้าวเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเดือนมกราคมเดือนดีๆเลยแบบนี้คือถ้าเรายิ่งทำเท่าไหร่นะครับมงคลก็ยิ่งส่งเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตท่านนะครับเราอย่าประมาทชีวิตเราถ้าเกิดว่ามีลมหายใจอยู่ไม่ทำความดีะนะเวลาสิ้นลมหายใจไปแล้วจะไปบอกเขาก็ได้ยังไงว่าโอ้ฉันทำความดีมาเยอะก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากดูผังแห่งความดีขึ้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจครับค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองที่เราพกพาไปด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆอยู่เช่นเคยโดยเฉพาะวันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันวันนี้ส่งท้ายปีนะคะของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้เป็นของขวัญที่ครูตั้งใจเลยแล้วก็อยากจะมอบให้นะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับนะคะองครูหัตถาจารย์นะคะบรมครูประจักษ์บาปครูประกำช้างนั่นเองซึ่งหลายท่านนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะคะได้หล่อกันมาแต่ว่าคือต้องบอกว่ามีไม่มากจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาเราหล่อจำนวนจำกัดในวาระพิเศษเราเก็บไว้เพียงแค่หนึ่งองค์นี่แหละใช่ค่ะจะมอบให้ท่านผู้ชมนะครับส่งเอสเข้ามานะครับวันนี้ใช่ค่ะของขวัญรางวัลของครูครับค่ะวันนี้ใครอยากจะให้วิเคราะห์เรื่องราวก็ได้นะหรือว่าอยากจะบอกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอยากจะส่งกำลังใจกันสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าก็ส่งเข้ามาพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่422-1606แต่ว่าช่วงหน้าจะได้มาเห็นกันเลยค่ะว่าที่มาที่ไปขององค์ครูหัตถาจารย์นะคะว่าทำไมถึงได้หล่อหล่อเป็นองค์นี้ขึ้นมามีความเป็นมามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีเททองหล่อในวันนั้นเนี่ยเข้มขังขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ